สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เกมอัปเดตสกิลร้านในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นตัวละครอัปเดตใหม่ที่จริงก็ไม่ได้เรียกอัปเดตใหม่หรอกอัปเดตใหม่นั่นแหละนะครับนะซึ่งมันก็คือพวกโครงสร้างที่ผูกปรับแต่งเพิ่มมานะครับนะอย่างเช่นหัวของเฮลฮาวนะครับที่สามารถใส่ในตัวจระเข้และตัวจระเข้ก็สามารถสร้างได้ด้วยนะครับนะแล้วก็หัวโคซาร็อกที่มาใหม่แล้วก็งูนะครับนะที่เป็นหัวงูแต่นี้ผมมาใส่แขนนะเจ๋งไหมนะครับนะ แล้วที่สำคัญนะครับเอ้ดีตัวเจ๋งเลยนะครับในคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นอาวุธใหม่นะครับนะที่เราจะเล่นกันนะครับนะมันก็คือปืนไฟนะครับนะที่มีราคา80 เหรียญนะครับนะซึ่งก็ถือไว้กับพี่แรดนะครับมาดูกันนะครับว่าพวกนี้จะเก่งละไล่กัดขนาดไหนนะฮะไปดูกันอ่ะเอาละรองเทสให้มันเจอกับตั๊กแตนดูที่เป็นไงนะครับตั๊กแตนทำข้อว้าวมาแล้วเวรแรดนะครับนี่ปืนไฟเจอปืนไฟกูเป็นไงล่ะแฟนๆบอกโอ้โหกูตายแม่งเออวิ่งกลับไปคนเดียวอย่างนั้นเอาละครับตอนนี้โอ้โหนี่
ผมว่าเรามาแต่งอาวุธใหม่ให้กับพ่อหนุ่มนี่ดีกว่านะครับให้พี่แกเป็นแขนงูยักษ์มหาปรายนะครับนะเออนี่บุ๊ฟโอ้เอาดินี่ติดสองข้างไปเลยนะครับมาข้าจะฟาดเจ้าเหมือนลูฟี่นะครับมันจะเป็นยังไงวะได้ครับนะเอาดูเจอให้มันเจอกับโคซาร็อกเองเลยนะครับนะเอาละหูหูแกเป็นเผ่าพันธุ์แบบไหนเดียวทำไมแกมีแขนเป็นงูแล้วหน้าตาเหมือนฉันแฮ่ฉันคือร่างที่ถูกอัปเกรดมาจากเทพเจ้าคอยเอาละน้องงูจัดการมันนี่โอ้โหกัดตัวเองไอ้โง่เอ้ยนะครับนะเอาใหม่น้องงูจัดการมันแฮ่นี่โอ้โหนี่ว้าวไม่อย่ามายุ่งกับแขนฉันว้าอาวุธฉันไม่พลังไฟอย่าไปไอ้โง่โอ้โหนะไอ้โง่บอกกูไม่ไปนะครับนะเอาดิเอาเลยเว้ยเฮ้ยนะครับตอนนี้รู้สึกโคจรล็อกร่างจริงนะครับจะมีเลือดเยอะกว่าแต่ก็ยังไงอยู่นะครับนะเพราะว่าโอ้โหมันมีมือเป็นหัวงูไงงูไททันโอโบอาด้วยนะครับงูยักษ์นะครับนี่เอาละนี่ต่อยไปดิเฮ้ออกัดไหลกูอีกแล้วโอ้ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยฉันเออไม่เฮ้ยไม่เออเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะนะครับนะชนะว่ะไอไททันโอโบอาตายนะครับนะเอาละครับต่อมาเราจะมาเล่นหน่วยรบสปาร์ตันนะครับซึ่งคราวนี้ผมจะติดอาวุธไฟให้กับมันนะครับนะเออนี่เขาเรียกว่าโล่ไฟรู้จักหรือเปล่าผมว่าคราวนี้จะไม่มีใครสู้กองทัพนี้ได้นะครับนะเนื่องจากสปาร์ตันได้ฉลาดขึ้นนี่ติดโอ้พวกเราได้สั่งโรที่ไร้เทียมทานมาแล้วจะไม่มีใครเอาพวกเราอยู่เอาละมาต้องมาเจอกับกองทัพของนะครับซึ่งโอ้พวกเราสปาร์ตันจัดการมันโอ้โดนหอกได้ด้วยนี่โอ้โหใส่ไฟเรียบร้อยนะครับบักคองกูตายเลยนะครับเจอไฟโอ้โหแต่ก็นะครับสู้แรงของพวกคิงคองไม่ได้นะครับนะโอ้โหผมมันตัวใหญ่มากเออใช้ไฟจัดการมันโอ้โหโดนดึงไปนะครับแมงเอ้ยนะครับเอานะครับมนุษย์ยังไงก็สู้ยากอยู่ดีโอ้โหแต่มีควันเผาด้วยว่ะโคตรเจ๋งนะครับดูโอ้โหโอ้โหกระเด็นตายหมดเลยนะครับนะเฮ้ยเอาละครับต่อมาผมจะให้ทีเล็กนะครับข่าวนี้เป็นทีเล็กที่สามารถพ่นไฟได้จากในปากนี่ผมจะติดข้างในปากมันนะครับนะติดไว้นี่ติดไว้นะครับติดไว้มันจะพ่นออกมาทางปากเลยนะครับนะเออเอาละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาเอาละเจอกับพี่ของดูสิข่าวนี้แกจะชนะชั้นไม้นะครับทีเล็กมากูจัดการมึงได้แน่จะโอ้โหอะไรเฮ้ยปากมันไฟได้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนี่เนี่ยต่อยหน้ามันก่อนโอ้โหตายเลยเฮ้ยไฟโคตรแรงเลยว่ะอาวุธไฟแรงมากท่านผู้ชมแรงจริงนะครับนะแรงขนาดไหนต้องลองทดสอบกับก็ซิร่าตัวจริงดูนะครับนะดูมันจะอ้าปากค้างไว้เลยนะครับเมื่อจากมันหุบปากไม่ได้ครับอาวุธมันอุ้ยโดนทิ่มทีเดียวตายเลยว่ะนะครับนะเออถ้าสมมติผมติดไฟจากตรงนี้จะเป็นยังไงวะเนี่ยใส่ก็ซิร่าร่างนี้นะครับเฮ้ยลองดูดินี่เอาละผมจะติดไฟจากในปากมันนะครับนะมันจะได้เป็นก็ซิร่าอย่างแท้จริงนะครับนะนี่ก็ซิร่าอย่างแท้จริงคราวนี้แบงโหดแน่ๆเลยว่ะทั้งอืดทั้งตีแรงนะครับก็ซิร่าเออตอนนี้ได้โดนอัปเกรดมาแล้วเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับกองทัพอินฟอร์โนนะครับซึ่งกอซิล่าว่าว้าวข้าไม่ต้องมีไฟข้าก็จัดการพวกแกได้โอ้โหแต่คราวนี้มีไฟว่าโอ้โหโดนเผาไปดิโอ้โหดูฟะฟะฮะโอ้โหสเกิร์ตจัดการมันสเกิร์ตโดนพ่นไฟโอ้ยสเกิร์ตกูตายเลยหัวหน้ากองทัพอินฟอร์โนกูไม่นะเออนี่เจอโกเรมม้วนกริ้ง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 เออยักษ์หลอดโยนคอนใส่มันเลยลูกพ่อโอ้โหนะครับมันมีใครจดจังฉันได้ดีพ่นไฟโอ้ยนะครับมันจิกแล้วมันก็พ่นไฟใส่เลยนะครับตายหมดนะครับนะเอาไม่รอดว่ะ
เอาละครับต่อมาร้องให้มันเจอกับนี่ก็ซิล่านางสองก็ซิล่าบอกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้โหเข้าใกล้ยังไม่ได้เลยครับดูซิจะมีโอกาสได้พ่นไฟกันหรือเปล่าเอาละเว้ยพ่นไฟมันนิดเดียวนิดเดียวก็ยังดีพ่นพ่นกูบอกให้มึงพ่นพ่นเร็วพ่นเร็วพ่นพ่นพ่นดิพ่นพ่นพ่นเร็วพ่นพ่นมึงไม่พ่นแล้วไม่โอ้โดนจิกโอ้โหโดนครับพี่ครับโอ้โหตายนะครับนะก็ซิล่าร่างนี้ไม่สามารถที่จะสู้ก็ซิล่าร่างโหดๆอย่างนี้ได้นะครับนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเก่งของเกมเลยก็ว่าได้นะครับนะตัวเต็งเลยก็ว่าได้นะครับพวกนี้นะครับพวกก็ซิล่าเอาละพวกเราคือกองทัพคอมมานโดแล้วก็มีโทนี่สแตงนักประดิษฐ์สุดยอดจรวดอวกาศเอาละจัดการมันมาแล้วครับยิงมาแล้วลอยตอมมิสไซล์ติดตอมตอมโอ้ไม่เป็นไรฮะไม่เข้าฉันหลอกเว้ยพวกโง่ฮะเจอฉันไฟหน่อยเป็นไงฮะไฟปล่อยไม่เป็นนะครับตอนนี้นะครับนะคอมมานโดปล่อยแก๊สอัมพาตแล้วนะครับนะดูซิว่าก็ซิล่าจะอัมพาตหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไงอัมพาตไหมนะครับนะก็ซิล่าเราไม่เป็นไรหรอกพวกนี้เข้าอะไรฉันไม่ได้เฮ้ยเราพวกเราโอ้ระเบิดไปเข้าตัวเราแล้วตอนนี้ก็ซิล่าเข้าตัวยากมากนะครับเนื่องจากโดนมิสไซล์ของโทนี่สแตงนะครับนะเอาละนี่ยิงเข้าไปพวกเรายิงมันไม่ค่อยเข้าเลยมันมีเกาะโอ้โหจะเข้าไปในนั้นดีมิสไซล์ก็โดนกันเองดิไอ้บ้าไอ้ครับนะนี่ยิงมาอีกแล้วเอ็งนี่ตายระเบิดพวกตัวเองแน่นอนโอ้โหนะครับนะทำได้แค่นี้หรอโทนี่บอกกูทำได้แค่นี้แต่จะทำไงล่ะนี่ตายระเบิดตัวเองนะครับโง่จริงนะครับนะมึงรู้จักระยะระเบิดไหมเนี่ยนะนะยิงเข้าไปโอ้โหมาเอาแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้นี่บอกพูค่อยๆถอยเรียบร้อยนะครับนะไอ้นี่บอกฉันจะค่อยก้าวทีละก้าวแล้วฉันก็จะยิงมิสไซล์ยิงตู้แล้วก็โดนฉันเองแม่งคนงงเอาละครับต่อมาผมจะเล่นกอเทพเจ้ากล้วยเน่านะครับนะซึ่งผมจะติดอาวุธไฟใส่ตรงนี้เลยนะครับผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติถ้ามันโยนแล้วบางทีมันจะติดไฟไปด้วยเลยไหมนะครับผมอยากรู้มึงทำอะไรเนี่ยทวงน้ำหนักนะครับนะนี่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะโยนได้หรือเปล่านะไอ้คอยอย่าคิดว่าฉันจะโยนได้เอาละผมติดไฟไว้ออฟทินเลยนะครับนะโอเคเอาละฉันรู้สึกว่าฉันมีพลังโอ้โคตรเท่นะครับนะเอาละเว้ยเอาละครับมันเจอกับโอ้เจ้าจะล้มตำแหน่งข้าอย่างนั้นหรอไอ้เจ้าทอฉันไม่ได้ล้มตำแหน่งท่านโอ้โหเอาไม่ติดว่ะนะครับคอนทอจะอยู่ตรงนี้เดิมนะครับนะเอาตายอะไรวะนะครับคอนทอไปแต่ไอไฟติดอยู่เหมือนเดิมนะครับนะแม่งเอาละต่อมาผมจะให้มันเจอกับรอดนะครับซึ่งผมจะติดไฟให้กับพี่รอดซึ่งตัวนี้เป็นเหมือนบอสนะครับนะของรอดนะครับนะซึ่งตัวมันจะปล่อยไฟได้หมดเลยนี่เข้ามากูปล่อยไฟหมดอ่ะแล้วตัวนี้นะครับก็โดนอัปเกรดมาให้ทั้งเอิดแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าทีเล็กกับ3ตัวจะสู้ได้หรือเปล่าทีเล็กบอกเฮ้ยสบายสบายไอ้อ้วนเนี่ยตุ้มโยนคอนไปดอกเดียวตายนะครับทีเล็กตีโดนพุ่นไฟอุ้ยใครจะสู้มึงได้วะเนี่ยชิบหายแล้วนะครับมาจังหวะนี้ไหนให้มันเจอกับฝูงตัวเองนะครับนะซึ่งสเกิร์ตบอกโอ้กลับมาเถอะไอ้ลูกน้องรักฉันจะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยโอ้โหโดนโอ้ยตัวแค่โยนคอนใส่นะครับนะตายหมดแล้วโอ้ยนอนชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาร้อยกิ่งร้อยดีเข้าหาตัวฉันอย่างนั้นเหรอโอ้โหเฮียโคตรโหดเออแกเก่งนักใช่ไหมเจอกับตันอเมริกาหน่อยกับตันอเมริกาบอกโหโยนมาเลยเออโอ้ยคอนโง่ๆโอ้โหไม่โง่แล้วอ้าวโอ้ยกระเด็นเลยนะครับชุดกับตันกูไปกลายเป็นพี่โตเลยเฮ้ยแกบังอาจทำอะไรเพื่อรักฉันนี่โอ้โหโดนโอ้ยไอ้แมนบอกตายแบบโอ้ยบังโอ้โหมันพ่นไฟทีตายเลยว่ะนะครับนะไม่เกรียมดูดินะครับงั้นมันต้องเจอกับนี่ฝูงแรปเตอร์ดิผมเอาฝูงแรปเตอร์ไปปวดดูดิมันจะสู้หรือเปล่าโอ้เข้ามาเลยระยะประชิดอ่ะฉันไม่ต้องออกแรงดิฉันจะมีระบบพ่นไฟป้องกันตัวของฉันพวกเราโดนเผาเกรียมหมดแล้วไม่โอ้โหดูมันเผาดิเผาไม่หยุดด้วยนะครับนะตายไม่ทีเล็กกูเอ้ยไม่ใช่แรปเตอร์กูนะครับนะไม่เกลี่ยหมดโอ้โหโอ้โหตายหมดเลยนะครับไม่เลยควันขึ้นขยงเลยเฮ้งั้นเจอกับก็ซิล่าหน่อยเป็นไงร่างสองด้วยอู้ว้าไม่ครับพี่โอ้โหตายนะครับนะชุดเกาะแตกเลยนะครับนะชุดไปไฟนะครับแตกเลยเรียบร้อยนะครับนะจะโคสต์ร็อกจะอะไรก็ช่างนะครับนะจะหล่ออะไรก็ช่างนะครับมึงเจอตัวพวกก็ซิล่ามึงตายหมดอะเอาละครับต่อมาเจอกับเมกากอซิล่าบอกว่าแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกตัวฉันเป็นเหล็กโอ้โหโยนคอนอะไรมึงเฮ้ยเข้าอยู่ว่ะนะครับนะแต่ตอนนี้นะครับพี่หลอดกูแทบเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เมกากอซิล่ากูปล่อยอาวุธใส่อย่างเดียวนะครับนี่อะไรโอ้โหเจอไปหน่อยเป็นไงรถไหมครับเลือดรถอยู่นะครับแต่รถช้ามากนะครับนะกอซิล่าเมกากอซิล่าบอกโอ้แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้โหโดนพี่หลอดกูแหมกูจะตายมึงเหรอครั้งที่แรกกูก็ตายพวกกอซิล่าอีกกูจะตายมึงอีก
วเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่มันคือการเหยียบหยามโอ้โหโดนลุกไม่ขึ้นนะครับโอ้โหตายโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะแพ้กอซิล่าอย่างสิ้นเชิงนะครับไอ้หมอนี่เฮ้ยท่านผู้ชมผมคิดอะไรออกแล้วถ้าผมเล่นโซนิกแล้วก็บวกกับถ้าเราติดไฟใส่ตัวโซนิกนะลูกโซนิกมันเร็วใช่ไหมล่ะบางครั้งมันก็ตีไม่โดนนะครับแต่ถ้าสมมติเราติดไฟทั้งตัวมันแล้วให้มันปล่อยแบบว่ามันอยู่ใกล้ศัตรูตัวไหนมันก็จะปล่อยใส่ตัวนั้นนะครับผมว่าน่าจะโหดมากๆเลยว่ะดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่โซนิกบอกฉันติดอาวุธไว้แล้วเอาละครับมาละครับโซนิกกูโอ้โหถึงเวลาล้มแชมป์เอาด้วยเฮ้ยตอนนี้กอซิลล่าบอกโอ้ก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้อะไรกันโอ้มันวิ่งมาแล้วเอาอีกแล้วหรอไอ้หมอนี่เอาละครับตอนนี้มาแล้วติดไฟเอาละเว้ยเลือดลดเยอะแล้วทีนี้นะครับโซนิกมีโอกาสจัดการกอซิลล่าได้แล้วนะครับแต่กอซิลล่ากูไม่มีโอกาสเลยนะครับนะที่จะแตะตัวพี่โซนิกเราโอ้ยดูโซนิกบอกโอ้ฉันแต่งอาวุธมาใหม่เนาะโอ้โหนะครับนะคราวนี้ผมบอกเลยว่ามันชนะแน่ๆนะครับนะผมว่าไปเจอกอซิลล่าร่างหนึ่งเลยนะครับตอนนี้โซนิกนะครับโดนยิงลำแสงโอ้โหบินกลับมาโคตรเท่นะครับนะวิวมันอยู่หน่อยว่ามันเร็วชิบหายเลยเอ้าเสือกบินตกอะไรวะเอ้าต่อมาลองเจอกับแซนดูนะครับแซนบอกนี่จีไฟปังโอ้โหเป็นไงนะครับถูกไม่ทันเดี๋ยวก่อนมันแหลกเฮ้ยมันแหลกโอ้โหเอาละเว้ยโอ้โหใครชนะวะน่าจะโซนิกนะนี่โซนิกบอกตัวฉันติดไฟดูไม่ออกแล้วว่าตัวกูเป็นไรเนี่ยนะครับนะแต่แม่งโคตรเจ๋งเอาละครับต่อมาผมจะให้กอสเอาละครับต่อมาผมจะให้ลูกศิษย์ไอคอยนะครับนะได้ติดอาวุธพลังงูนะครับนะสู้ด้วยช่วยกันนะครับนะเพื่อให้ไอคอยนะครับได้มีหัวที่มากขึ้นนะครับแล้วช่วยตีด้วยนะครับนะนี่เอาดิติดไว้แม่งล่ำตัวหมดนะครับมาดูกันนะจะเป็นใครแล้วก็นี่มีหัวไฟด้วยนะครับนะติดอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นหัวของเฮลฮาวนี่ติดไฟไว้นะครับเอาไว้ปล่อยไฟนี่ติดไว้ข้างๆหัวมันนะครับนี่เอาละมาดูกันนะครับว่าใครจะสู้กับมันซึ่งก็ต้องมาเจอกับสปิโนซอรัสซอมบี้กินเนื้อแหละมาแล้วนะครับนะโอ้ซอมบี้กินเนื้อกันเหรอนี่เจอเฮลฮาวชั้นพ่นไฟหน่อยโอ้โหดูพวกเราเนี่ยให้แย่งพวกมันมีหัวงูได้ป่ะแซ่บเลยกินง่ายลงโอ้โหตายง่ายกว่าเดิมเลยทีเดียวโอ้โหกลัวมึงมาทำไมวะเนี่ยเอาละต่อมาผมจะสร้างเฮลฮาวเวอร์ชั่นไอ้เคนะครับนะนี่ติดหัวไม่ต้องมีหางหรอกนะครับนี่กูบอกเลยว่าใครจะสู้มึงได้เอาละจัดการมันก็จัดการอยู่แล้วมาเลยสปินโนซอรัสใช่ไหมเฮ้ยตัวแม่งโคตรใหญ่เลยว่ะนี่พ่นไฟไปดิสปินโนซอรัสกูโอ้โหโดนไฟเป็นไงล่ะมึงจะสู้มันได้มั้ยล่ะแม่งหัวเต็มไปด้วยเฮลฮาวเนี่ยพ่นไฟเอานะครับนะเอาละต่อมาต้องมาเจอกับฝูงช้างรำยุกนะครับนะพวกเรามีอาวุธที่โดนปรับแต่งมาจากมนุษย์ต่างดาวยิงเข้าไปเฮ้ยตัวนี้มันตัวอะไรกันเนี่ยโอ้มันคือปีศาจโอ้โหพ่นไฟใส่ครั้งเดียวนะครับนะเลือดรถเป็นแถบเลยนะครับนะนี่อะไรยิงฉันเหรอโอ้มันอึดจังเลยว่ะนะครับดูดิโดนพ่นไฟใส่นะครับโอ้ยตายหมดแล้วพวกเราตายหมดแล้วจิ๋มหายแล้วเอ้ยโอ้โหมันฆ่าหมดเลยไอ้บ้าดินะครับโรคจิ๋มหายเอาละครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็จบเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับก็จบกันไปที่พี่โตนะครับนะถือปืนไฟอันขนาดยักษ์นะครับนะติดตัวไว้ซึ่งไอตอนนี้ตัวพี่โตเนี่ยว่าโอ้ไฟทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันคือคนที่ร้อนแรงที่สุดโอ้โหไม่ใช่นะครับนะนี่เอาสีมอสอมอต้นต่อโอ้ฉันถือไฟแกเห็นไหมนี่ก็ปืนไฟแกเข้ามาฉันก็จะพ่นใส่แล้วแกก็จะถอยไปนี่เป็นไงโอ้ตายในแม่บักฮานี่ตายในแม่โอ้โหปิวนะครับนะโอ้เป็นไงล่ะโอ้ฉันได้ชุดใหม่แล้วนี่คือชุดไฟของฉันอาสีมาสามาต้นต่อที่สุดเลยอยากโดนยิงไหมไอ้คอยไม่อยากโดนยิงจ้าโอ้ก็ดีไปโชคดีฉันไปแล้ว